รามาชาแนลเสนอรามาโชว์ Start spreading the news I'm leaving todayI want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York A city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blues Are melting away I'll make a brand new start of it In old New YorkIf I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York.City that never sleeps And find I'm a number one Top of the list King of the hill A number one These little town blues สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาโชว์นะคะวันนี้เราโชว์เปิดรายการด้วยโชว์ฮูลาฮูปนะคะจากน้องปิ่นและน้องฟ้าใสใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นะคะเมื่อกี้เล่นเก่งมากเลยหนูเล่นมานานยังลูกเล่นนานยังนานแล้วหรอแล้วน้องปิ่นเล่นนานยังคะนานแล้วค่ะนานแล้วใช่ไหมคะฮูลาฮูปเนี่ยทำให้หนูแบบว่าเป็นยังไงบ้างสุขภาพสุขภาพแข็งแรงค่ะแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะหนูเล่นวันหนึ่งเนี่ยเล่นนานแค่ไหนฮูลาฮูปจริงๆแล้วอ่ะเขาเล่นกันนานไหมต่อวันไม่นานเขาก็มีเวลาก็เล่นเลยสมมุติว่าชั่วโมงหนึ่งถึงไหมคะเวลาเล่นไม่ถึงค่ะแป๊บเดียวก็เหงื่อออกแล้วปะไม่ค่ะแล้วเล่นแล้วมันเป็นยังไงทำให้เราเหนื่อยเหมือนแบบออกกำลังกายอย่างนี้ไหมไม่ค่ะแต่ว่าได้สุขภาพดีใช่ไหมคะแล้วน้องฟ้าใสล่ะคะหนูสนุกไหมชอบไหมลูกชอบใช่ไหมคะตอนนี้หนูกี่ขวบแล้วคะ4ขวบ8เดือนค่ะ4ขวบ8เดือนอีกกี่วัน เล่นมาแล้วหนูเล่นเล่นนานวันหนึ่งเนี่ยเล่นกี่นาทีเล่นนานเปล่านานค่ะไหนหนูโชว์พี่ดูอีกรอบได้ไหมลูกไหนทำไงนี่1 2 3นี่แล้วหนูเล่นเป็นไงเอลหนูคลอดเลยไหมคะใส่โอ้มีเอลเลยอ่ะพ่ออันนี้เก่งมากเลยนะคะแล้วน้องปิ่นล่ะคะนอกเหนือจากเล่นฮูลาฮูปแล้วหนูยังเล่นอะไรได้อีกบ้างก็เล่นเปียโนได้เล่นเปียโนได้แล้วหนูล่ะคะฟ้าใสหนูทำเลยหนูเล่นดนตรีได้ค่ะเห็นแม่เห็นใส่รองเท้าเล่นบัลเล่ได้ด้วยไหมคะได้เหมือนกันใช่ไหมคะเอาล่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะให้น้องๆฝากกับคุณผู้ชมนะคะให้มาเล่นฮูลาฮูปกันเยอะๆออกกำลังกายกันเยอะๆหน่อยค่ะน้องปิ่นค่ะก็พี่ๆทางบ้านสามารถออกกำลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปก็ได้นะคะหรือถ้าอยากจะให้สนุกก็เปิดเพลงไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วน้องฟ้าใสคะถ้าเล่นฮูลาฮูปจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนน้องฟ้าใสนะคะเอาเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องฟินและน้องฟ้าใสมากๆนะคะขอบคุณนะคะโอเค
เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาสืบสุขภาพกันค่ะวันนี้นะคะจะมาตามหาสาวสวยค่ะที่เคยมีน้ำหนักนะคะมากกว่า100กิโลนะคะแล้ววันนึงค่ะเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะคะแล้วเขาก็เลยผันตัวเองค่ะไปเล่นเรียลิตี้นะคะในการลดน้ำหนักเพื่อให้สุขภาพดีจะเป็นใครนั้นคอยติดตามพักสักครู่เดียวค่ะช่วงคลิปขำขำน้องคนนี้ชื่อน้องแตงโมอายุแค่2ขวบกว่าๆเป็นเด็กที่มีฐานะค่อนข้างยากจนแต่ชอบดูทีวีมากแล้วน้องแตงโมเห็นปาร์ตี้ไฮโซหรูๆในละครแล้วอยากไปสุดๆจอจีก็เลยจัดให้ครับและนี่จะพาไปนี่เลยสถาบันดนตรีเขามีเดี่ยวเปียโนไฮโซสุดๆก่อนจะไปก็ต้องเลือกชุดให้เหมาะสมกับงานก่อนเอ้าชุดไหนดีชุดไหนดีนะเราเลือกไม่ถูกเลยเอาชุดนี้ดีกว่าค่ะนี่จะดีเหรอเจ้าโมฉันว่ามันลายไปนั่นน่ะค่ะหนูมั่นใจค่ะดีเหรอโมฉันว่ารวมกันแล้วมันดูเป็นต้นคริสต์มาสยังไงนั่นน่ะทีมงานก็อุตส่าห์เตรียมชุดหรูไว้ให้เจ้าโมก็ไม่เอาชุดนี้เอาไหมเอาโมเอาไหมเอาไหมทำไมอ่ะไม่เอาไม่สวยเหรอไม่สวยชุดไฮโซอย่างนี้ไม่ชินนะสิยายโมจะใส่ชุดเอี้ยมของมันยังไงเจ็บยังไงก่อนเดี๋ยวมันเจ็บเจ็บมดกัดดูดูเข้าใส่กางเกงในก็ไม่ดูกางเกงในก็ไม่ใส่ไม่นุ่งก็ไม่นุ่งกางเกงในไม่นุ่งไม่เป็นไรหรอกแต่เสื้อน่ะให้มันขาวๆหน่อยได้ไหมฮะยอมเปลี่ยนแล้วยอมเปลี่ยนแล้วเนี่ยปาทิ้งอีกจะหมอจะเอาเสื้อสีๆตัวเก่งนั่นแหละปั้มใส่ชุดเสร็จแล้วก็เหลือแต่รองเท้าใส่บูทสิโมน่ะแจ่มเลยนั่นใส่เลยบูทนี่แหละเอายังไงไม่เอาอีกจะใส่รองเท้าแตะจะดีหรือโมงานก็ใหญ่นะแต่ไม่รู้ล่ะเจ้าโมรีบขึ้นรถจนมาถึงที่งานครับเห็นไหมสถานที่จัดงานเขาใหญ่โตหรูหราถึงกับลังเลเลยเอ้าเข้างานนั่นเขามีลงทะเบียนกันด้วยทำเป็นบ้านอะพอเห็นสถานที่เข้างานเจ้าโมเริ่มเปลี่ยนใจครับใส่รองเท้าบูทก็ได้ใส่ลำบากละสิเกิดมาไม่เคยใส่เลยรองเท้าบูทเนี่ยนั่น